สูตรนี้นะคะประหยัดแก๊สประหยัดถ่านประหยัดเวลาวิธีต้มลูกเดือยให้สุกเปื่อยนุ่มภายใน5นาทีค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะเคเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลด้วยค่ะการต้มลูกเดือยนะคะเป็นที่ทราบกันว่าเป็นอะไรที่ต้มยากมากๆและลูกเดือยนะคะเขาจะมีกลิ่นสาบๆนะเมื่อเวลาเราแกะออกมาจากถุงใหม่ก่อนจะต้มเลยนะคะเราจะต้องล้างน้ำให้ดีก่อนที่จะนำไปต้มเนาะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นสาบแค่เลยจะล้างน้ำแรกก่อนนะคะเพื่อนๆล้างให้เกลี้ยงได้เลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือป่นลงไปเกลือป่นเนี่ยใส่ให้หนักมือได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างน้ำออกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราใส่เกลือป่นลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการขัดค่ะถูขัดๆแบบนี้ใช้มือถูมือขัดแบบนี้นะคะสักประมาณ5นาทีเมื่อครบเวลา5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างน้ำทำความสะอาดอีกสักประมาณ 5-6 น้ำที่ล้างเยอะก็เพราะว่าลูกกลิ่นลูกเดือยเนี่ยมันมีกลิ่นสาบเนาะล้างให้เยอะนะคะกลิ่นสาบจะได้จางนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆหากล่องพลาสติกแล้วก็ใส่ลูกเดือยลงไปในกล่องพลาสติกได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าที่บ้านไม่มีกล่องพลาสติกก็สามารถใช้เป็นถ้วยเป็นชามที่เรามีอยู่ในบ้านได้เลยจ้าจากนั้นนะคะก็ให้ใส่น้ำเปล่าสะอาดลงไปเราจะใส่ปริมาณน้ำเปล่าสะอาดเนี่ยให้ท่วมตัวลูกเดือยของเราได้เลยจากนั้นนะคะก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องฟรีซแช่ให้น้ำเนี่ยเป็นน้ำแข็งได้เลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นด้วยนะคะผ่านไป3ชั่วโมงก็จะแข็งเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะแบบนี้แสดงว่าใช้ได้เดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มกันได้เลยค่ะตั้งหม้อบนเตาแก๊สยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะจากนั้นค่ะก็ค่อยๆกระเทาะนะคะออกจากกล่องค่ะจะได้ลักษณะนี้ใส่น้ำปลาสะอาดลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำปลาสะอาดลงไปเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆทำการเปิดไฟได้เลยนะคะเราจะจับเวลาหลังจากที่น้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดแบบนี้ให้เพื่อนๆหาพวกนาฬิกาหรือว่าโทรศัพท์มาจับเวลาไว้เลยใช้ระยะเวลาทั้งหมด5นาทีลูกเดือยของเราก็จะสุกแล้วค่ะเมื่อผ่านไป5นาทีลูกเดือยของเราก็สุกแล้วก็ทำการปิดไฟได้เลยให้เพื่อนๆใช้มือบี้ดูได้เลยนะคะนี่ค่ะลูกเดือยของเราสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแค่เล็กก็จะเอาน้ำทิ้งนะคะลูกเดือยตัวนี้เดี๋ยวเราจะนำไปใส่น้ำเต้าหู้จะนำไปกินกับพวกผักสลัดใช้เวลาต้มเพียงแค่5นาทีประหยัดเวลามากๆเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ